สวัสดีพี่ประภาสและเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับครับสวัสดีครับเบิร์ดครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับโอเคสำหรับเอพิโซดที่14นี้นะครับเรายังอยู่กันในเรื่อง Size Source Model Analysis นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์แรงทั้ง5ที่จะมากระทบกับธุรกิจของเรานะครับซึ่งเอาสั้นๆก็คือถ้าธุรกิจที่เรากำลังเข้าไปลงทุนเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วว่าสามารถที่จะต้านทานหรือว่าเอาชนะแรงทั้ง5เนี้ยอยู่กับมันได้ดีเนี่ยก็แปลว่าหุ้นนะเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งมากๆนะครับโอเคทีนี้แรงทั้ง5มีอะไรบ้างทวนสั้นๆนิดนึงข้อที่1ก็คือคู่แข่งรายใหม่เนี่ยเข้ามายากหรือง่ายขนาดไหนนะครับ2ก็คือความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับว่าสู้กันเลือดสาดขนาดไหน3ก็คืออำนาจต่อรองของลูกค้านะครับ4ที่เราจะพูดกันในเอพิโซดนี้ก็คืออำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์หรือว่าคู่ค้าใช่ไหมครับแล้วก็5ก็คือสินค้าทดแทนนะฮะแรงกักสินค้าทดแทนโอเคสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันที่ข้อ4นะคืออำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์นะครับเชิญพี่ประภาสเลยครับโอเคขอบคุณครับเบิร์ดครับ ก็วันนี้นะครับมาถึงแรงที่4กันแล้วนะครับก็คือแรงของอำนาจการต่อรองนะครับของซัพพลายเออร์นะครับซัพพลายเออร์คืออะไรนะครับซัพพลายเออร์ก็คือคนที่ป้อนนะครับวัตถุดิบเนี่ยให้กับเรานั่นเองนะครับ หรือจะเป็นสินค้าก็ดีนะถ้าเราเกิดว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องทางการจำหน่ายการจัดจำหน่ายนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ป้อนสินค้าให้กับเราเนี่ยก็ถือเป็นซัพพลายเออร์ของเรานะครับโอเค ทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าอำนาจการต่อรองเนี่ยระหว่างเรากับซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอะไรกันบ้างนะครับก็มีทั้งหมด3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกนะครับก็คือจำนวนของซัพพลายเออร์จำนวนของซัพพลายเออร์นะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็ยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราเนี่ยเป็นร้านอาหารดีกว่านะร้านอาหารบ้างเราเป็นร้านอาหารนะครับเราทำธุรกิจเราเป็นธุรกิจทำร้านอาหาร ทีนี้ซัพพลายเออร์เนี่ยก็คือจะเป็นอะไรเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมแล้วก็เป็นผักใช่ไหมต่างๆใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีซัพพลายเออร์เนี่ยเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็มีผักพืชผักอะไรก็แล้วแต่ละนะครับมีซัพพลายเออร์จำนวนมากมายเนี่ยที่จะเสิร์ฟให้ธุรกิจเราได้นะครับแบบนี้นะครับก็ทำให้แรงนะครับของซัพพลายเออร์เนี่ยไม่มากนักต่อไม่มีเรียกว่ามีแรงกดดันต่อธุรกิจอ่ะไม่มากนักถูกไหมเพราะเราธุรกิจที่มีทางเลือกถ้าเจ้านี้ไม่ได้แล้วไปอีกที่นึงก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามีปริมาณซัพพลายเออร์เยอะๆนะครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับถ้ามีปริมาณซัพพลายเออร์น้อยอันนี้แหละนะครับก็จะเป็นแรงกดดันที่สำคัญต่อธุรกิจเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะครับว่าธุรกิจที่เราดูเนี่ยนะครับเขามีปัญหาด้านซัพพลายเออร์เอาใหม่เขามีการจัดการด้านซัพพลายเออร์ยังไงนะครับว่าซัพพลายเออร์เนี้ยสินค้าที่เขาฟีดมาให้กับตัวธุรกิจเนี่ยมันหายากหาง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องดูต่อด้วยนะว่าซัพพลายเออร์เนี่ยที่ฟีดตัววัตถุดิบเข้ามาเนี่ย สินค้าตัวนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าหาง่ายหายากแค่ไหน หาง่ายหายากแค่ไหนนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยมันผันผวนมากแค่ไหนเช่นในธุรกิจสายการบินนะครับ ธุรกิจสายการบินเนี่ยวัดเอาไหมต้นทุนหลักเลยนะครับคือน้ำมันโดยเฉพาะเรียกว่าเป็นอีโคใช่ไหมเขาเรียกอะไรสายการบินโลคอสแอร์ไลน์ไม่ใช่อีโคโลคอสแอร์ไลน์นี่ครับต้นทุนหลักเนี่ยเป็นน้ำมันอ่ะสูงถึง 40% ต้นทุนเนี่ย 40% ของยอดขายเลยนะเบิร์ดเกือบครึ่งนึงแล้วอ่ะเป็นน้ำมันอย่างเดียวยังไม่ได้นับอย่างอื่นเลยนะยังไม่ได้นับกับตันลูกเรืออะไรเงี้ยยังไม่ได้นับเลยนะครับ ยังไม่ได้นับพวกกราวพวกอะไรนี้ด้วยยังไม่ได้นับเลยน้ำมันอย่างเดียวนี้ก็ซับไป40ละนะครับซึ่งปัญหาของธุรกิจสายการบินก็คือตัวน้ำมันนี่แหละจริงอยู่ว่าอาจจะสามารถหาได้จากได้จากเขาเรียกไงซัพพลายเออร์หลายเจ้าก็จริงแต่ปัญหาของตัวน้ำมันนึงที่แท้จริงก็คือราคามันเนี่ยแกว่งมากราคามันแกว่งมากนะครับอย่างที่เราเห็นกันช่วงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ย มันควรจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงทองของสายการบินเพราะราคาน้ำมันเป็นไงครับตามช่วงนี้ที่เราคุยกันอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายน28เมษายน63นะครับซึ่งณวันนี้ก็ยังมีการชัดดาวน์กันอยู่นะครับยังมีการงดบินกันอยู่นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยช่วงนี้ราคาน้ำมันเนี่ยเหลือแค่20เหรียญเปอร์บาร์เรลนะครับซึ่งเรียกได้ว่า
ขาดทุนเนี่ยคนผลิตน้ำมันขาดทุนในคิดดูแล้วกันดังนั้นมันควรจะเป็นช่วงทองนะครับของสายการบินแต่ปรากฏว่าช่วงนี้สายการบินก็ต้องหยุดบินนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ทองม้วนเลยทองม้วนเออทองเป็นอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่น่าเห็นใจมากๆจริงๆนะครับคือจังหวะที่มันควรจะดีแล้วมันดันเป็นช่วงเดียวกันกับที่เศรษฐกิจก็มีปัญหานะครับดังนั้นเราสังเกตได้เลยในประวัติศาสตร์ได้เลยช่วงไหนก็ตามนะครับที่น้ำมันเนี่ยถูกนะถูกมากๆนะโดยปกติเนี่ยมันจะสอดคล้องนะครับกับปริมาณคอนซัมชันปริมาณน้ำมันเช่นการใช้ไฟฟ้าก็ดีการใช้รถราก็ดีซึ่งมันก็มีผลต่อพวกเศรษฐกิจอีกยกอย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีนะเกิดวิกฤตเกิดเมื่อแน่นอนเนี่ยปริมาณที่คนจะใช้น้ำมันอ่ะก็ลดลงโดยแบบมีนัยสำคัญอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสายการบินเนี่ยจะได้ประโยชน์ทุกๆครั้งที่ไม่ส่งผลดีอ่ะอย่างเต็มที่นี่ออกไหมน้ำมันถูกทีไรเนี่ยยอดขายก็ไม่ดีทุกทีประมาณนี้นะครับดังนั้นก็คือไม่ได้ประโยชน์จากไอ้การที่น้ำมันถูกลงเท่าไหร่ใช่ถูกต้องนะครับก็น่าเห็นใจเนี่ยโอเค นี่คือตัวอย่างของการที่จำนวนของซัพพลายเออร์เนี่ยถ้ามีมากนะครับถ้ามีมากเนี่ยก็ไม่กดดันต่อธุรกิจแต่ถ้ามีจำนวนน้อยรายนะครับก็จะกดดันต่อธุรกิจนะครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างอะไรดีนะเดี๋ยวทีนะเมื่อกี้พี่พูดมาว่าข้อหนึ่งเนี่ยคือดูที่จำนวนซัพพลายเออร์เสียชื่อแบบพี่ก็ไปมีพูดถึงความผันผวนของราคาด้วยอันนี้คือเป็นข้อย่อยหรือเป็นข้อ2ล่ะจริงๆแล้วเป็นข้อย่อยมากกว่า okay. ไม่ใช่ข้อ2ครับผมคือมันต้องเหมือนว่าประมาณว่าดูลึกลงไปอะไรเงี้ยครับเบิร์ตคือจำนวนซัพพลายเออร์แล้วก็ข้อย่อยก็คือหาซัพพลายเออร์เพิ่มเนี่ยยากหรือง่ายด้วยใช่ป่ะใช่ครับข้อต่อมาคือก็ความผันผวนของราคาสินค้าที่ซัพพลายเออร์เขาขายราคาในตลาดนั้นน่ะใช่ครับประมาณนี้ โอเคนะครับพยายามจะนึกตัวอย่างเพิ่มนะยังนึกไม่ออกเบิร์ดท่านเบิร์ดนึกออกก็ช่วยแทรกมาแล้วกันนะครับครับ ผมลองนึกถึงธุรกิจผมละกันพอดีผมเป็นเอเจนซี่ซื้อโฆษณา Google Facebook เนี่ยก็คือพูดง่ายๆซัพพลายเออร์ก็คือ Google Facebook เต็มๆเลยอ่ะดังนั้นเวลาบางช่องทางมันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบ 100% เลยคือถ้า Google เขาเปลี่ยนกฎ Facebook เขาเปลี่ยนกฎอะไรหนักๆขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาจริงนะ อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเหมือนกันว่าซัพพลายเออร์เนี่ยคือ Google ซัพพลายเออร์คือ Facebook ทีนี้ถ้า Facebook หรือ Google ก็แล้วแต่ละมีปัญหาทางเทคนิคถูกไหมก็แสดงว่าเราก็จะมีปัญหาทันทีในการที่จะซัพพลายต่อให้กับลูกค้าของเราถูกไหมครับหรือมองอย่างนี้ได้ไหมอย่างอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยคือออฟฟิศผมเป็นเอเจนซี่ใช่ไหมพนักงานแบบ 20-30 คนก็ใช้เน็ตกันอย่างหนักเลยคือซัพพลายเออร์ก็คืออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่ใช้อยู่อ่ะถูกไหมซึ่งถ้าใช้เจ้าเดียวอะถ้าเกิดว่ามันล่มนะคือทั้งออฟฟิศนี่คือง่อยเลยนะพิการเลยนะคือทำอะไรกันไม่ได้เลยก็ต้องติดไอ้ Wi-Fi เนี่ย2วงแล้วก็ต้องมีลูกน้องบางคนที่คุยกับลูกค้าบ่อยๆเนี่ยก็ต้องมีเน็ต 4G แบบเผื่อไว้อะไรเงี้ยเผื่อเน็ตมันล่มเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเหมือนกระจายความเสี่ยงว่าถ้ามีเน็ตล่มสักเจ้าแล้วก็มีซัพพลายเออร์สำรองอันนี้ลองยกตัวอย่างแบบใกล้ตัวหน่อยนะฮะเออใช่เลยครับใช่เลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับว่า อินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกวันนี้มันกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจไปแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยซัพพลายเออร์สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนี่คือเหตุผลอีกข้อหนึ่งเหมือนกันที่ธุรกิจหลายธุรกิจนะครับเบิร์ตที่อยู่ในตลาดหุ้นนี่แหละนะครับแล้วเขาก็มีความสำคัญมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็มักจะต้อง เรียกได้ว่าเบิร์ตเคยได้ยินคำนี้ไหมเขาเรียกว่า lead line เคยได้ยิน lead line เนี่ยคือเป็นอินเทอร์เน็ตเหมือนกันซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรเนี่ยสูงมากๆแล้วก็ต่อตรงอ่ะมาให้กับบริษัทคุณบริษัทเดียวเลยเช่นแบบมีตึกทั้งตึกอะไรเงี้ยนี่ออกไหมเขาก็เอาอินเทอร์เน็ตมาให้คุณคนเดียวแล้วโดยที่ไม่มีการแชร์ใดๆกับลูกบ้านคนอื่นทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันว่า ลดความผิดพลาดลดความผันผวนของตัวซัพพลายนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับแต่คืออันเนี้ยเรายกตัวอย่างใกล้ตัวก็จริงแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องแบบอ้อมๆเนอะแต่จริงๆเนี่ยเรื่องหลักๆเนี่ยคือเราต้องดูซัพพลายเออร์นั้นอาจจะหมายถึงว่ายกตัวอย่างสมมุติว่า
คอมเซเว่นอย่างเงี้ยบานาน่าไอทีเนี่ยก็คือก็จะเอาสินค้าที่เป็นแบรนด์มือถือไอโฟนซัมซุงหัวเว่ยอะไรเงี้ย oppo มาขายใช่ไหมฮะเออทีนี้ถ้าเกิดว่ามีบางแบรนด์สมมติว่าไม่ใช่บานาน่าไอทีอย่างเงี้ยขายแต่บางยี่ห้อสมมติขาย apple อยู่เจ้าเดียวขายซัมซุงอยู่เจ้าเดียวหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงถ้าเกิดว่าไอ้ยี่ห้อนั้นเกิดมีปัญหาเพราะว่ามันเหมือนต้องลุ้นออกมาทุกครั้งว่าไอ้รุ่นใหม่มันจะขายดีกว่าอีกยี่ห้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกไหมเก่งมากครับเบิร์ดถูกต้องครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับ ว่าการหาซัพพลายเออร์เนี่ยถ้ายกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจริงๆเลยก็ได้ครับว่า ในอดีตเนี่ยนะครับเบิร์ดคอมเซเว่นเองเนี่ยเขาขาย iPhone หรือ Apple เนี่ยเยอะที่สุดเรียกได้ว่าพอร์ตเนี่ย 70-80% นะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับ แต่ใน iPhone รุ่นล่าสุดเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่า iPhone 10s นะครับรุ่น 10s นะครับมียอดขายเนี่ยตกลงไป 30% 30% นะซึ่งเยอะมากๆนะครับซึ่งมองกลับมาเนี่ยสะท้อนกลับมาที่คอมเซเว่นเนี่ยยอดขายเนี่ยก็ควรจะต้องกระทบไปด้วย 30% ถูกไหมครับใช่ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยอดขายนะครับของโดยรวมนะครับของคอมเซเว่นเนี่ยไม่ตกลงครับเหตุผลเนี่ยมีอยู่2 ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยอย่างที่เบิร์ดพูดเมื่อกี้เลยว่าคอมเซเว่นเองเนี่ยมีการกระจายนะครับกระจายสินค้าเนี่ยกระจายซัพพลายเออร์เนี่ยไปหลายเจ้านะครับตอนนี้เรียกได้ว่าทุกยี่ห้อเนี่ยคอมเซเว่นขายหมดเลยเป็นดีลเลอร์สำคัญหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung ไม่ว่าจะเป็น Oppo Huawei อะไรอย่างเงี้ยนะครับยี่ห้อของจีหรือของเกาหลีเนี่ยเขาขายหมดนะครับนี่คือเหตุผลข้อแรกนะครับเหตุผลข้อที่2นะครับก็คือแม้แต่ตัวในตัว Apple เองนะครับเขาเนี่ยก็มีการกระจายครับที่จะเอาของเนี่ยสินค้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดเท่านั้นรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น N N คือแบบ Now แล้วกันนะ Now ปี Now น่ะปี Now คอนเซเว่นเนี่ยมีจุดเด่นเลยครับก็คือการที่นำสินค้ารุ่น N-1 N-2หรือรุ่นที่ตกรุ่นไปแล้ว1ปี2ปีเนี่ยกลับมาขายใหม่ในราคาที่มันถูกลงถูกต้องไหมเพราะมันตกรุ่นไปแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับทำแล้วขายดีมากๆด้วยนะครับทำให้ยอดขายของ Apple เองเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ตกเลยครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารเลยนะครับยอดขายของ Apple ที่มาจาก Banana IT Com 7เนี่ยไม่ตกเลยทั้งๆที่ Apple ในระดับโลกเนี่ยตก 30% ตก 30%อันนี้ถือว่าเก่งนะตก 30% นี่ผมว่าโคตรเยอะนะ yeah. เพราะว่า Apple นี่บริษัทแบบใหญ่มากเลยนะอยู่ที่นู่นน่ะใช่ครับเออหรือนึกถึงตัวอย่างพวกบริษัทเฟอร์นิเจอร์มั้ยที่อยู่ในตลาดไอ้ Index นี่ใช่ป่ะฮะอยู่ในตลาดป่ะอยู่ครับอยู่ครับ ILM Index Living Mall ครับ Index Living Mall อันนี้เท่าที่ผมเข้าใจก็คือเขาก็น่าจะมีซัพพลายเออร์หลายเจ้าใช่ไหมในการเอาพวกเฟอร์นิเจอร์มาขายเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยตัว Index Living Mall เองเนี่ยเขาก็มีการกระจายความเสี่ยงที่ในเรื่องของซัพพลายนะค่อนข้างดีเช่นคือปกติเนี่ยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แหมถนัดเลยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยชงให้ไงขอบคุณมากเลยในทุกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับเราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกัน1ก็คือเป็น finish good นะครับก็คือสินค้าที่เสร็จแล้วนะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์มาแล้วกับ2คือเป็น raw material นะฮะก็คือเช่นผ้าเช่นหนังเช่นไม้ที่เป็นโครงอยู่ข้างในแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าเป็นตัว finish good เนี่ยนะครับตัว index เองเนี่ยครับเขาก็มีการกระจายทั้ง1ก็คือเขาผลิตที่โรงงานของเขาเองด้วยและไม่ใช่แค่นั้นเขาก็มีการจ้างผลิตหรือว่า OEM เนี่ย outsource เนี่ยไปให้โรงงานอื่นๆน่ะกระจายออกไปในการผลิตสินค้ามาให้เขาด้วยนะครับ ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของ supply เช่นกันนะครับ ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของ raw material นะครับแน่นอนว่าคนที่ provide หนังวัวครับกับผ้าเนี่ย ก็มีหลายเจ้าทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามี supply ของเนี่ยให้กับ index เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีแรงกดดันกับธุรกิจของเขาเท่าไหร่ครับคืออันนี้คือสมมุติว่าทําโซฟาเนี่ยมันจะมี raw material ก็คือเอาหนังมาหุ้มตัวไม้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะใช่ก็คืออันนั้นก็เป็นซัพพลายเออร์อีกเซคชั่นนึงอีกหมวดนึงซึ่งพี่ภาคก็บอกว่าคืออินเด็กซ์เค้าก็บริหารจัดการดีก็คือหาซัพพลายเออร์ที่ทําเรื่องเนี้ยไว้เยอะๆนะฮะใช่ครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างน่ารักมากครับ
เดี๋ยวเราไปปัจจัยที่2กันต่อแล้วกันนะครับปัจจัยที่2นะครับที่มีผลต่ออำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์นะครับก็คือเรื่องของขนาดของซัพพลายเออร์ครับอันนี้เริ่มน่าสนใจมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าถ้าขนาดนะครับของซัพพลายเออร์เนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะครับแน่นอนว่าอำนาจการต่อรองเนี่ยแทนที่จะมาอยู่ที่เรานะครับอาจจะกลับไปอยู่ที่เขาหยุดอาจจะกลับไปอยู่ที่ตัวโรงงานเองก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับ ยกตัวอย่างคือพี่เองก็ทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับ แน่นอนว่าธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจเรียกว่า SME คือขนาดเล็กนะขนาดเล็กเลยนะครับ ยอดขายไม่ถึง100ล้านนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าขนาดเล็กนะครับ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาที่เราเนี่ยนะครับสมมติว่าเราผลิตโซฟาเนี่ยปรากฏว่าเราเนี่ยอยากได้เขาเรียกว่าอยากได้คุณภาพที่ดีถูกต้องไหมอยากได้คุณภาพสูงนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกซัพพลายเออร์นะครับที่มีคุณภาพสูงๆในการผลิตสินค้าให้กับเราถูกไหมครับทีนี้โรงงานเนี่ยที่มีมาตรฐานสูงๆเนี่ยก็มักจะต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่ถูกไหมแล้วก็มักจะต้องขายส่งออกอยู่แล้วด้วยทำให้แล้วด้วยการส่งออกเนี่ยมาตรฐานของพวกยุโรปพวกอเมริกาเนี่ยสูงมากใช่ไหมครับทำให้มาตรฐานของโรงงานเนี่ยเขาต้องปรับตัวตามทีนี้เพราะเราอยากได้เนี่ยก็แปลว่าขนาดโรงงานเขาจะใหญ่มากๆเขาส่งเมืองนอกทีเนี่ยวันละตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งอาจจะเลสัก 300,000 บาทนะถึง 500,000 บาทประมาณนี้นะวันละตู้เลยเนี่ยนี่วันละ1ตู้นะหรือใหญ่กว่านี้ก็มีอย่างเงี้ยนะครับทำให้ยอดขายเขามหาศาลมากถ้าเราไปสั่งเขาเนี่ยนะแน่นอนว่าอำนาจการต่อรองเนี่ยมันจะอยู่ที่เขาว่าเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเขาก็อาจจะแบบไม่ลดราคาให้เราขายให้เราแพงๆเพราะว่าเขาต้องคิดต่อว่าถ้าเขาขายส่งให้ต่างประเทศเนี่ยเขาได้เท่านี้ถ้าขายปลีกเนี่ยเขาก็ต้องมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นถูกไหมแล้วเขาจะง้อเราไหมเขาก็จะไม่ง้อเราแน่เพราะว่าจะยิงหน่อยยิงเออยิงหน่อยใช่แล้วออเดอร์เราก็จะแบบน้อยมากเล็กน้อยมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็อย่างนี้มันตัวอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ในการในเรื่องของอำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ถ้าขนาดของซัพพลายเออร์เนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องขนาดเป็นเรื่องขนาดของซัพพลายเออร์ใช่ครับถูกซึ่งในตัวอย่างของผมมันก็ใช่เหมือนกันนะ Google Facebook เนี่ยโอ้โหอยากคิดจะไปต่อรองอะไรนะใช่ คือเขาว่ายังไงก็ตามนั้นแหละครับพี่จะกรุณาอะไรมาก็ตามนั้นแหละครับพี่ อะไรนะเขาบอกว่าใช่ครับพี่ดีครับนายอะไรนั่นนะเหมาะสมกับท่านอะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้นะครับก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วต้องดูนะครับว่าธุรกิจที่เราจะลงทุนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยซัพพลายเออร์ต่อเนี่ยเขามีอำนาจการต่อรองอะมากแค่ไหนนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเราไปปัจจัยที่3เป็นต่อเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์นะครับของวัตถุดิบทดแทนครับความสมบูรณ์ของวัตถุดิบทดแทนนะครับถ้าวัตถุดิบนะครับที่สามารถใช้ทดแทนกันได้มันมีมากมันมีกว้างอันนี้นะครับก็จะมีปัญหาไม่ใช่ก็จะต้องบอกว่ามีแรงกดดันเนี่ยกับธุรกิจน้อยน้อยถ้าความสมบูรณ์ของสิ่งของวัตถุดิบทดแทนนะมันมีกว้างมันมีมากนะครับก็จะมีแรงกดดันต่อธุรกิจค่อนข้างน้อยเหมือนกับว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยก็มีทางเลือกไงใช่ไหมที่จะไปใช้วัตถุดิบทดแทนเองได้นะครับเช่นอะไรมันมีอยู่อย่างนึงอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวมากนักนะจะว่าไปเป็นเรื่องของน้ำมันครับน้ำมันเนี่ย จากหลังๆนี่นะที่เราเห็นข่าวหรือว่าอะไรเงี้ยมามากขึ้นเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าน้ำมันบางอย่างเนี่ยนะครับมันทดแทนกันได้นะเบิร์ตน้ำมันเช่นน้ำมันเจ็ตก็คือน้ำมันเครื่องบินนะกับน้ำมันก๊าซอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเฉยนะทีนี้น้ำมันเจ็ตนะน้ำมันเจ็ตคือน้ำมันเครื่องบินนะกับน้ำมันดีเซลอย่างเงี้ยทดแทนกันได้นะแปลว่ารถสามารถเติมน้ำมันเครื่องบินจะเครื่องบินเจ็ตได้ด้วย อะไรเงี้ยทดแทนว่าซึ่งบางกรณีน้ำมันบางตัวเนี่ยมันถูกกว่าไงเบิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่มันอาจจะหายากกว่าถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับหรือผมไม่เข้าใจคำว่าความสมบูรณ์คำเนี้ยความสมบูรณ์เต็มเต็มคือความสมบูรณ์ของวัตถุดิบความสมบูรณ์ของวัตถุดิบทดแทนครับคือมันคือความหลากหลายเลยหรือคือความที่มันแบบมันทดแทนกันได้แบบอย่างดีใช่เปอร์เซ็นต์อะเปอร์เซ็นต์ในการทดแทนกันได้ครับถ้ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงถ้ามันแทนได้มันก็ไม่ใช่แทนได้ไปเรียบร้อยเลยหรอก็แทนได้เลยจริงๆแล้วคำว่าสินค้าทดแทนกันเนี่ยถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยจะมีคำอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่ายูทิล
utility เนี่ยคือความพอใจอืมอ๋อซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถตอบโจทย์ความพึงพอใจได้เต็ม 100% สมมุตินะถ้าเราใช้เอาอาหารดีกว่าง่ายกว่าหน่อยสมมุติวันเนี้ย สมมุติเอาใหม่พี่เนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารประเภทปิ้งย่างสมมุติเป็นคนชอบทานอาหารปิ้งย่างดังนั้นเนี่ยถ้าพี่ทานอาหารปิ้งย่างนะพี่จะได้รับยูทิลเนี่ยเต็มร้อยสมมติก็คือความพึงพอใจเนี่ยเต็มร้อยแต่ปรากฏว่าสมมตินะร้านเขาเรียกว่าร้านอะไรนะร้านอาหารปิ้งย่างเนี่ยคนต่อคิวกันยาวเหยียดเลยแล้วพี่ก็หิวมากด้วยแต่ว่าพี่ต้องหาสินค้าทดแทนถูกปะทีนี้ สินค้าทดแทนเนี่ยพี่ก็ต้องเลือกเช่นมีอาหารญี่ปุ่นมีสุกี้มีไก่ทอดสมมติดูอินมากเลยนะดูพี่จะอินมากไม่รู้ตัวเลยบอกตรงๆโอเคก็อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าสินค้าเนี่ยที่มันทดแทนกันได้เนี่ยเบิร์ดมันมีความสมบูรณ์เนี่ยในการทดแทนกันเนี่ยได้มากแค่ไหนเช่นพี่อาจจะชอบอะไรดีพี่อาจจะชอบไก่ทอดรองลงมาสมมติมันเป็นปิ้งย่างคล้ายๆทอดเนี่ยทอดก็ใกล้เคียงปิ้งย่างมากกว่าพี่อาจจะเลือกไก่ทอดมากกว่าเป็นอันเบอร์2แล้วถึงจะไปอาหารญี่ปุ่นแล้วถึงจะไปสุกี้สมมติในไอ้ความสมบูรณ์เนี่ยถ้าเกิดยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มีการที่แรงต่อรองที่แรงกดดันอ่ะกับธุรกิจเนี่ยมันจะลดลงเพราะทำให้ธุรกิจรู้สึกว่าสมมติพี่เป็นธุรกิจอะเนาะพี่ก็มีทางเลือกว่าต่อให้ปิ้งย่างเนี่ยคนมันเต็มคนมันล้นเลยต่อคิวเลยไม่เป็นไรฉันแต่ฉันหิวว่าฉันอยากตอบโจทย์ฉันตอนนี้มากกว่าฉันก็เลือกไปเบอร์สองก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าอันนี้พี่เปรียบเทียบในฐานะคนที่เป็นลูกค้าปีกไปกินร้านอาหารอะไรอย่างนี้แต่จริงๆถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ยคือเรากำลังคุยกันเรื่องวัตถุดิบใช่ไหมที่เขาจะเอามาสร้างเป็นโปรดักต์แล้วก็เอาไปขายให้กับลูกค้าใช่ซึ่งถ้ามันมีความสมบูรณ์ก็คือมีอย่างอื่นให้เอามาใช้เป็นวัตถุดิบนั้นแทนได้เนี่ยมันก็ย่อมที่จะมีแรงกดดันตรงนี้น้อยใช่ครับสมมุติว่าร้านกาแฟร้านกาแฟเคยใช้เมล็ดกาแฟแบบนี้เพื่อเอาไปยี่ห้อนี้เพื่อเอาไปทำกาแฟให้กับลูกค้าและขายสมมุติเป็นบริษัทในตลาดหุ้นนะอันนี้ก็ต้องดูว่าไอ้เมล็ดกาแฟแบบนั้นน่ะที่จะทำให้ได้รสชาตินั้นหรืออะไรเงี้ยหรือสร้างความพึงพอใจให้ได้เนี่ยคือมันมีให้เลือกของเจ้าอื่นมามากขนาดไหนถูกไหมครับอืมใช่ครับโอเคแล้วก็ความเขาเรียก การตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยว่ามันเช่นรสชาติได้ไหมกลิ่นได้ไหมอะไรแบบนี้ครับ อันนี้ดูฟังดูลึกมากเลยนะดูเหมือนแบบถ้าเกิดว่าแทบจะรู้แล้วเนี่ยแทบจะเอาไปทำได้แล้วนะทำธุรกิจ ดูแบบโอ้โหไปรู้ถึงขั้นวัตถุดิบเขารู้ว่าเอาอะไรแทนได้แทนไม่ได้แพงถูกมีซัพพลายเออร์เยอะหรือน้อยอะไรเงี้ยโอ้โหดีเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับใช่ครับจะบอกว่าการอย่างที่เราเคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับเบิร์ดว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ต่างอะไรนะครับกับการที่เราเนี่ยเข้าไปถือหุ้นเป็นเจ้าของในธุรกิจนั้นดังนั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่า เราเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นในธุรกิจนั้นในบริษัทนั้นอย่างลึกซึ้งนะครับว่าจริงๆแล้วที่พูดมาเนี่ยพี่คิดว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับลึกซึ้งมากด้วยนะเรารู้แค่ภาวะอุตสาหกรรมเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องทั่วไปนะซึ่งเราต้องหาข้อมูลหน่อยมันก็พอหาได้ถูกไหมเป็นเรื่องว่าบริษัทเขาเนี่ยมีลูกค้าเป็นใครซึ่งเขาก็บอกอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วไปหาว่าซัพพลายเออร์เขาเป็นใครเนี่ยเขาก็ต้องรายงานแล้วด้วยนะเขาก็ต้องรายงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันก็มีความจำเป็นอ่ะเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยแล้วคุณเอาของจากที่ไหนมาขายแล้วของนั้นน่ะแล้วถ้าเกิดมันจะขาดตลาดขึ้นมาทำไงแล้วของเกิดแบบซัพพลายแล้วแบบอำนาจต่อรองไม่มีเลยเงี้ยได้ของมานิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเรื่องของคอมเซเว่นก็ได้ในข้อนี้เนี่ยคอมเซเว่นเองเนี่ยนะครับจริงอยู่ว่าเขาจะถ้าพูดถึงว่าเขาซื้อของเนี่ยจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งเยอะๆอย่างเช่น Apple เป็นต้นแน่นอนที่สุดว่าอำนาจการต่อรองเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ Apple แน่นอนถูกปะอยู่ที่ Apple แน่นอนแล้วก็
ความเขาเรียกว่าความทดแทนความสมบูรณ์ในการทดแทนสินค้ากันได้ก็คือโทรศัพท์มือถือเหมือนกันเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทดแทนได้กันได้ 100% อ่ะในมุมมองของลูกค้าก็ได้แต่มันมีแต่ครับแต่ถ้าเราลองเทียบใหม่เราลองเทียบ Samsung Huawei Oppo โอ้ตอนเนี้ยมันใช้ Android เหมือนกันถูกป่ะถ้า3ยี่ห้อนี้เนี่ยความที่มันสามารถทดแทนกันได้อ่ะเริ่มสูงขึ้นมั้ยสูงขึ้นเริ่มสูงขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยการที่คอมเซเว่นเองเนี่ยสามารถขายได้หลายยี่ห้อนะครับก็ทำให้ไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะเลือกตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ทำให้ไม่เรียกได้ว่าไม่มีแรงกดดันต่อธุรกิจแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยเป็นสาวกของ Apple เนี่ยนะครับแล้วคอมเซเว่นเองเนี่ยขายแต่ยี่ห้ออื่นไม่ขาย Apple อันเนี้ยถือว่าแรงกดดันเนี้ยมีต่อธุรกิจของคอมเซเว่นมหาศาลเลยถูกไหมเพราะถ้าสมมตินะสมมติว่าคอมเซเว่นไม่ขาย Apple นะเพราะลูกค้าเนี่ยดันรู้สึกว่า Android อ่ะกับ iOS อ่ะมันทดแทนกันไม่ได้ถูกไหมคุยง่ายว่าถ้าอยากจะซื้อ Apple อ่ะแล้วถ้าคอมเซเว่นไม่ขายเลยเนี่ยก็อาจจะไม่เดินเข้ามาในร้านเลยแหละใช่ถูกต้องมันก็คนที่ใช้แต่ Android แล้วก็ใช้โน้ตบุ๊กธรรมดาทั่วไปอ่ะก็อาจจะไม่เคยเดินเข้า iStudio เลยหรือเดินก็ไม่เคยซื้อเดินดูเล่นๆใช่เห็นว่าสวยใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แรงเรื่องของแรงเขาเรียกว่าอำนาจการต่อรองเนี่ยกับซัพพลายเออร์เนี่ยจริงๆก็เป็นอีกประเด็นนึงอีกปัจจัยนึงที่สำคัญแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องลงไปลึกเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะของเนี่ยที่เขาเอามาขายเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เราต้องเข้าใจเลยว่ากับสินค้าที่เป็นเขาเรียกว่า global brand เนี่ยเป็น world brand เนี่ยอย่าง Apple เนี่ยเขามีสินค้าจำกัดอะเบิร์ดดังนั้นเนี่ยดีลเลอร์แต่ละคนเนี่ยจะได้สินค้าไปจำกัดมากดังนั้นคอมเซเว่นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต่อให้อยากขายดีแค่ไหนนะ มันก็ถูกจำกัดด้วยโควต้าด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ผู้บริหารเองอะก็เคยพูดเรื่องนี้มาเหมือนกันว่ามันมีโควต้าที่จำกัดที่ลิมิตในช่วงเวลานะคือช่วงแรกๆเนี่ยทุกคนทั้งโลกมันต้องการใช่ไหมมันก็เลยถูกลิมิตไว้แต่พอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยของมันถึงจะถูกปล่อยออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ เป็นสิ่งที่เราต้องสนใจดังนั้นเนี่ยถ้าคอมเซเว่นเองเนี่ยขาย Apple เพียงอย่างเดียวตั้งแต่ในอดีตเหมือนในอดีตเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าข้อนี้เรียกได้ว่าไงสอบตกเหมือนกันนะใช่คือแสดงว่าทำธุรกิจโดยไม่ได้วิเคราะห์ไอ้แรงทั้ง5นี่เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเขาอาจจะวิเคราะห์แหละแต่อย่างนี้บางครั้งเนี่ยเบิร์ดในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยบางครั้งเราเริ่มต้นด้วยจุดแข็งเราก็ต้องยอมรับจุดอ่อนจุดแข็งคือ Apple เนี่ยมันเป็น global brand ใช่มั้ยมันเป็นแบรนด์ที่ขายได้มี3วงเขาอาจจะเริ่มต้นด้วยจุดแข็งเขาก็ยอมเขาอาจจะวิเคราะห์แล้วว่าจุดอ่อนของการที่พึ่งพาเนี่ยซัพพลายเออร์รายหลักเป็น Apple เนี่ยมันมีข้อเสียยังไงเขารู้แหละเพียงแต่ว่าเขาต้องค่อยๆใช้เวลาในการแก้จุดอ่อนนั้นค่อยๆแก้ปัญหานั้นซึ่งณวันนี้เนี่ยมันก็เดินทางมาถึงจุดๆที่สินค้าตัวอื่นเนี่ยมันเริ่มเข้าไปแก้จุดอ่อนของเขาข้อนี้ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆใช้คำนี้โอเคครับคือเขาอาจจะเหมือนกับว่าตอนแรกๆตอนเริ่มก็มีข้อจำกัดบางอย่างทำให้ต้องยอมรับจุดอ่อนหรือไม่ในอีกมุมนึงอาจจะมองว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดก็เลยเลือกขายแบรนด์นี้เป็นหลักก่อนเพื่ออะไรบางอย่างเพื่อให้แบบเป็นเจ้าตลาดสร้างวอลลุ่มขึ้นมาจะได้ต่อรองกับ Apple ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเห็นภาพนะโอเคครับโอเคมี3ข้อใช่ไหมก็คือ1จำนวนของซัพพลายเออร์เดี๋ยวอันนี้หมดแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมสรุปก่อนโอเคก็จากที่พี่ประภาสเล่ามาให้ฟังเนี่ยเขามี3ประเด็นนะฮะที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์นะครับ1ก็คือจำนวนของซัพพลายเออร์นะฮะว่ามีจำนวนเยอะหรือน้อยถ้าเกิดว่าซัพพลายเออร์มีจำนวนเยอะที่จะส่งวัตถุดิบมาให้ธุรกิจที่เราจะลงทุนหุ้นได้เนี่ยเราก็จะสบายใจไงว่าเขาจะมีสิทธิ์มีวัตถุดิบไม่ขาดมือในการมาผลิตอะไรเพื่อขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีจำนวนน้อยๆและยังหายากอีกนะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงคือราคาวัตถุดิบก็ผันผวนเงี้ยพอมันผันผวนมากๆมันก็จะกระทบกับต้นทุนของสินค้ามันก็จะไปส่งผลต่อกำไร
มันก็จะไปส่งผลต่อราคาหุ้นในท้ายที่สุดนะมันก็จะมาส่งผลต่อเราที่ถือหุ้นในท้ายที่สุดนะครับอันนี้คือข้อ1จำนวนซัพพลายเออร์ข้อ2ก็คือขนาดของซัพพลายเออร์นะครับถ้าเกิดว่าบริษัทที่เรารับวัตถุดิบมาก็คือซัพพลายเออร์เนี่ยเขาแบบบิ๊กมากใหญ่มากเนี่ยอำนาจการต่อรองเขาก็ย่อมที่จะสูงมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีทางเลือกเยอะใช่ไหมเขาไม่ต้องง้อเรามากแต่ว่าถ้าเกิดว่าซัพพลายเออร์ไม่ได้ใหญ่กลางๆนะครับหรืออาจจะเล็กเลยเนี่ยลูกไอ้บริษัทที่เราไปลงทุนเนี่ยเขาก็มีอำนาจการต่อรองมากแทนนะครับถ้าเกิดว่าเขาทำยอดให้กับเจ้านั้นเยอะด้วยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนอยู่คนละฝั่งอะนะครับระหว่างไอ้ธุรกิจกับซัพพลายเออร์เนี่ยนะคือธุรกิจก็เหมือนเป็นลูกค้าของซัพพลายเออร์คือข้อที่แล้วเนี่ยไฟซ้อนข้อที่แล้วข้อ3เนี่ยเป็นอำนาจต่อรองของลูกค้าไอ้บริษัทก็คือข้อนี้แหละใช่ไหมครับเหมือนอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับใช่ใช่แล้วก็ข้อ3ก็คือความสมบูรณ์ของวัตถุดิบทดแทนนะครับก็คือมีวัตถุดิบอะไรไหมที่มันมาแทนวัตถุดิบเดิมนั้นได้อะแบบสมบูรณ์ก็คือพอเอาไปผลิตแล้วขาย